สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพอดีว่าหลายคนนะคงเจอกับปัญหานะครับปัญหาในการที่จะเรนเดอร์ซีเควนซ์ของตัวเองนะครับแล้วเจอปัญหานี้นะครับซอฟต์แวร์เอนโคดิ้งนะก็คือเราไม่สามารถใช้การ์ดจอในการช่วยเรนเดอร์ได้นะครับวิธีแก้นะครับสำหรับวิธีแก้ก็กด Ctrl บวก F12 นะครับจะเจอกับหน้าต่างนี้นะครับเราก็กดไปตรงนี้อ่ะแล้วก็ไปเลือกที่ Debug Database View นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ช่อง Search นะครับเขียน HW ไปนะครับการบ้านไม่ใช่แล้วก็ติ๊กมันให้หมดไปเลยนะครับง่ายๆนะติ๊กให้มัน True ทั้งหมดเลยโอเคนะครับกดออกไปนะครับตอนนี้เรากดขึ้นมาอีกทีเราเจอคำว่า Hardware Encoding นะครับอาจจะงงก็คือปิดก่อนนะโอเคปิดโปรแกรมนี้ก่อนนะครับแล้วก็รีสตาร์ทขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมตัดไปก็หลังจากที่รีสตาร์ทเสร็จนะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอเมนูนี้สามารถเลือกได้นะครับทั้งซอฟต์แวร์เอนโคดิ้งแล้วก็ฮาร์ดแวร์เอนโคดิ้งนะครับโอเคนี่ก็คือวิธีแก้ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เจอไอช่องมืดเมื่อกี้นะช่องทึบไม่สามารถแก้อะไรได้นะครับใครที่อยากอ่านบทความนะครับใครอยากอ่านบทความไปอ่านได้นะครับใต้ล่าง description เลยนะครับโชว์ให้นะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาแล้วก็อยากจะแก้ปัญหานี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วก็ขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าเจอพูดอะไรที่ไม่ดีไปนะครับหรือว่าขัดหูก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณด้วยกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับThank you.